เพราะว่ารถกูจะโดนยึดแล้วพี่ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่กันที่สำนักงานไม่สดเลยอาหารหมานี่ค่ะสำนักงานตุ๋นแล้วกันอาหารหมาวางหน้าต่อตรงนี้ร่มหน่อยร่มตอนนี้คนยังคนของผมยังไม่ค่อยมีมีคนเข้ามาแล้วจัดไปโอ้ในเฟซคนเข้ามาเป็นพันเลยในเฟซของวันเฉลิมก็ในเฟซของพี่ตัวนี้ก็ร้อยกว่าคนโอเคเชื่อกันกระจายข่าวมาตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าสำนักงานศุลกากรนะครับท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับในวันนี้เองประยุทธ์นะครับมีหมายกำหนดการเดินทางมาที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็ตอนนี้กำลังอยู่ในพิธีการกล่าวประชุมกันในหอประชุมนี้ในสำนักงานศุลกากรนะครับผมเองตามจริงวันนี้เรามาชลบุรีโดยบังเอิญมันก็ไม่กับบังเอิญหรอกครับตามจริงเนี่ยกำหนดการผมมาชลบุรีก่อนไอ้ประยุทธ์มานะฮะประยุทธ์เองมันแทรกมาเองช่วยไม่ได้นะฮะคือผมเองเพิ่งไปขึ้นศาลกันที่พัทยามาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแหมประยุทธ์จันทร์โอชามาทั้งทีก็ต้องมาต้อนรับกันซะหน่อยนะเราก็กลัวประยุทธ์เหงาแล้วก็เราก็เตรียมไม่กลัวคนหิวด้วยนะฮะกลัวประยุทธ์หิวเดี๋ยวก็เตรียมอาหารมาให้ประยุทธ์นะครับใครจะว่าใครจะวิจารณ์เนี่ยก็วิจารณ์นะครับเรื่องอาหารมาเพราะว่าอันนี้ผมก็เพิ่งทราบคือออกจากศาลมาเนี่ยคือวันนี้มันแปลกอย่างนึงคือตำรวจเนี่ยนะฮะมาเรามาขึ้นศาลพัทยาตำรวจทหารก็มาดักรอกันหน้าศาลคือเราไม่รู้กำหนดการนี้จริงๆนะฮะผมไม่รู้นะอันนี้สาบานเลยไม่รู้ว่าประยุทธ์มันจะมานี่แล้วปรากฏว่าตำรวจก็มาดักรอกันหน้าห้องพิจารณาคดีที่ศาลเนี่ยพอศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จปุ๊บผมบอกอ้าวมาดักรออะไรกันบอกอ๋อวันนี้นายกมาแหลมฉบังจะชี้ทางบอกกูทำไมคิดในใจว่าบอกอ้าวดีประยุทธ์มาเราบอกโอเคประยุทธ์มาเราก็มานะครับช่วยไม่ได้อันนี้จะโทษใครไม่ได้นะครับดันเอาทหารตำรวจไปติดตามพวกเราเองตั้งแต่พัทยาเราก็เลยจัดหนักให้บอกได้นะครับในเมื่อกลัวนักกลัวหนาเราก็เลยเดินทางมากันที่จากพัทยามาผมไม่ใช่หมาต่อคือจากพัทยามาตรงแหลมฉบังเนี่ยมันไม่ไกลนะครับระยะทางใกล้นี่อันนี้สาบานว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาตอนแรกนะครับเพราะว่าเราก็เอ๊ะมันนี้มันแปลกๆว่าทำไมทหารตำรวจมาติดตามเราในตัวพัทยามันมานั่งรอกันถึงหน้าห้องพิจารณาคดีนะฮะได้ยังไงอันนี้ช่วยไม่ได้อันนี้ผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าตำรวจเป็นคนชี้โพรงเองนะครับว่าประยุทธ์มาแหลมฉบังเราไม่รู้นะฮะเรามาขึ้นศาลของเราในเมื่อเรารู้เราก็ต้องจัดหนักจัดเต็มนะครับนะฮะมีคนบอกเอาซ้อมีคนบอกเราอาหารดีไม่ให้ประยุทธ์มากเกินไปเขาบอกต้องเอาอาหารอันนี้ยี่ห้อดีเลยนะเนี่ยไม่เราเน้นว่าเราเน้นการเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองนะครับ8,400เน้นการเสริมสร้างทางสมองก็แล้วช่วงนี้ได้ข่าวว่าประยุทธ์เองก็กลัวหัวใจจะวายตายก็เลยเน้นสูตรอาหารบำรุงหัวใจมาด้วยนะฮะเราก็เตรียมอาหารมาเลี้ยงต้อนรับเขาเรียกว่าอันนี้ชาวพัทยานะครับซาวโอ่งก็เป็นนะฮะซาวโอ่งก็ในฐานะเจ้าบ้านก็ต้อนรับเจ้าบ้านต้อนรับหน่อยต้องมารับไม่ที่จริงไม่ได้อยากจะมาต้อนรับเลยแต่โดนกดดันตั้งแต่จากบ้านใช่ไหมไปจากบ้านตามค่ะครับไปถึงศาลก็ตามค่ะขึ้นไปบนศาลพลังสามก็ตามค่ะคือตำรวจไปบอกเขาเองนะครับว่าประยุทธ์มาแหลมฉบังนะฮะตอนแรกเราไม่รู้กำหนดการอันนี้ผมต้องยืนยันหลายๆครั้งเลยว่าเราไม่รู้กำหนดการว่าประยุทธ์จะมาเขาจะมาทำพิธีรับมอบหัวรถจักรรถไฟนะครับเรารู้เพราะตำรวจไปศาลนะผมรู้ตำรวจไปศาลตำรวจไปกดดันไปตำรวจไปถามนะคะว่าพระองค์จะไปไหมที่กรมศุลกากรก็เลยรู้เลยมาซะหน่อยช่วยไม่ได้นะฮะตำรวจบอกตำรวจบอกเรานะตำรวจบอกเรายืนยันครั้งที่ร้านยืนยันอีกครั้งนะครับที่รู้กำหนดการว่าประยุทธ์มาแถมฉบังตำรวจบอกนะครับไม่ได้รู้กันเองนะแล้วเราก็จะออกแล้วนะคะเรากำลังจะออกจากประตูค่ะนะคะแต่ปิดประตูใส่เราอันนี้เราไม่ผิดนะคะเนี่ยนะก็โดนปิดประตูนะฮะคือผู้กำกับเขาก็ปิดประตูใส่กันเลยอย่างเงี้ยนะฮะขวางหน้าประตูค่ะเดี๋ยวดูกล้องหน้ารถได้นะคะแล้วก็ปิดประตูค่ะปิดประตูนะฮะประยุทธ์มาคนเดียวลำบากคนในหมดนะฮะหลังจากพี่เข้าไปแล้วค่ะไปหลบเถอะค่ะพี่ไม่เป็นไรผมไม่เข้าไปหรอกไม่เข้าไปหรอกนะให้เจ้าหน้าที่เขาไปหลบสงสารเขาเนี่ยมายืนตากแดดเนี่ยผมยังยืนยังร้อนกันเลยขนาดใส่เสื้อบางกว่าให้เขาไปหลบเถอะค่ะรับรองไม่เข้าไปสัญญาด้วยลูกผู้หญิงตัวใหญ่ใหญ่ไม่เดี๋ยวผมดักเจอประยุทธ์ตรงนี้ก็ได้สัญญาด้วยลูกผู้หญิงตัวใหญ่ๆว่าจะไม่รอส่งรอส่งนะฮะเป็นห่วงรอส่งนายกก่อนรอส่งนายกนะครับเป็นห่วงน่าสงสารนะฮะว่าจะยืนตากแดดนะตอนนี้ก็น่าจะ
คิดว่าน่าจะมีประตูอื่นออกนะเพราะว่าดูจากรถจัดเตรียมจะออกทางนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรให้รู้กันว่าคนอย่างประยุทธ์นะครับมีตำแหน่งเป็นนายกออกอย่างประตูปกติอย่างสง่าผ่าเผยไม่ได้ไปออกทางหมารอดเลยคนแค่8คนเองนะไม่กล้าผ่านนะถ้าคนแค่ไม่เป็นไรคือเขาบอกว่าตรงเนี้ยสำนักงานศุลกากรของท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยนะครับจะมีทางออกแค่ทางเดียวคือทางนี้ทางที่พวกผมถูกกักกันเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าแล้วปรากฏถ้าออกข้างอื่นก็มีช่องหมารอดนะฮะไม่เป็นไรครับก็ไม่เรานะฮะเสกคาถาก่อนยืนยันเองนะครับผมบอกแล้วตำรวจทหารเป็นคนบอกผมเองนะนำจริงผมไม่ตั้งใจจะมานะวันนี้เนี่ยไปตามผมตั้งแต่ที่ศาลนำตั้งนะฮะไม่เงินภาษีฉันเราบอกในเมื่อเราต้องพาเจ้าถิ่นนะเสิร์ฟและสันติบาลน่ะควรจะไปบอกเจ้าหน้าที่นะคะไม่ควรจะแจ้งเบาะแสขนาดนี้เป็นประชาชนยังรู้เลยไปแจ้งเบาะแสว่าเขาไปถามเราเขาไปถามเราที่ศาลว่าเราจะไปหานายกไหมเอ้าเราก็เลยต้องไปฮะเขาบอกว่าทำไมคือทำไมบอกเพื่อช่วยมีปกติคดีคนอยากเลือกตั้งนะครับเพื่อนเราขึ้นศาลมา2ปีครึ่งกว่าจะสิ้นสุดคดีนะครับตำรวจไม่เคยมาตำรวจไม่เคยมานักข่าวไม่เคยมาวันนี้ผิดสังเกตตำรวจก็มานักข่าวก็มาเต็มศาลภริยาไปหมดนะฮะเราก็ถามเราว่าเราจะมาต้อนรับนายกไหมบอกว่าโอ้ยถ้างั้นต้องมาครับกินหน่อยจะได้เสียงดีไม่ใช่อันนี้มันผมตอนนี้เนี่ยนะฮะประยุทธ์อยู่ในอาคารด้านนู้นนะครับที่ผมชี้ให้ดูด้านนู้นนะครับอาคารนู้นนะฮะตามจริงเนี่ยนะครับถ้าประยุทธ์ได้มาเป็นนายกป่านนี้ประเทศเรามีรถไฟความเร็วสูงขนส่งสินค้าแล้วนะครับไม่ต้องมารอนะฮะในข่าวว่านั้นเหมือนเป็นรถรับคนใหญ่คนโตนะครับรถเอาผ่านนะฮะก็ไม่รู้รับใครนะฮะก็เหมือนทำท่าตอนนี้ประยุทธ์จันทร์โอชามีทางออกทางเดียวครับทางหมารอดเท่านั้นครับถ้าออกทางปกติอย่างคนทั่วไปไม่ได้ก็ต้องออกทางนั้นทางเดียวนะฮะนะครับตอนนี้เราก็ดูนะฮะมันแบบขัดขาในหายแล้วนะครับก็ท่านใดนะครับอยู่แถวศรีราชาแหลมฉบังพัทยาตัวจังหวัดชลบุรีนะครับมาได้ครับวันนี้ประยุทธ์ไปไหนไม่ได้แล้วนะฮะเขากันพื้นที่เลยนะฮะเดี๋ยวประชาชนที่เข้ามาด่านศุลกากรนะฮะอาจจะเข้าใจผิดนะฮะว่าผมจอดรถขวางจริงรถผมเข้าไม่ได้นะถ้าผมเข้าได้ทุกคนก็ผ่านไปได้นะฮะตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เป็นคนปิดกั้นนะเราไม่ได้เป็นผู้ปิดกั้นนะครับเพื่อนๆอาจจะมองนะครับเพื่อนเข้าใจผิดนะว่าเราปิดกั้นคือพวกเราเนี่ยมากันก็มากันแค่ไม่กี่คนนะฮะแต่เขาก็ปิดเหมือนกับคนมาเป็นร้อยคนนะครับตอนนี้เนี่ยนะก็อันนี้นะฮะรถที่ผมนั่งมาเนี่ยถูกกักเอางั้นไว้คือเขากันไม่ให้เราเข้ามานะครับแล้วผมก็จับไปไหนต่อไม่ได้แล้วนะครับใช่แล้วจะออกก็ออกไม่ได้เขาเพิ่งเปิดประตูตะกี้ใช่ฮะ